ท่านหัวหน้าสำนักงานนะคะได้บันทึกภาพร่วมกันบริเวณริมถนนนะคะซึ่งจะมีป้ายกิจกรรมจิตอาสานะคะจะได้ขอเรียนเชิญท่านนะคะได้ร่วมที่พื้นที่ของแฉลงครับสำหรับในที่ที่ของแฉลงนะครับพื้นที่บ้านแฉลงเนี่ยก็ต้องกล่าวเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นโครงการแฉลงแก้มลิงนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับน้ำเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับของพระบาทเด็กพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันนะครับเพราะนั้นในพื้นที่ของอำเภอศรีนครินทร์นะครับจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ยอมรับว่าในพื้นที่ของแฉลงเนี่ยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่ขาดแคลนน้ำที่แห้งแล้งนะครับเพราะนั้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทเด็กพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันนะครับได้ทรงดำริให้มีโครงการพระราชดำริบ้านแฉลงเป็นโครงการแก้มลิงนะครับเพื่อเก็บกักน้ำเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสมาคมชาวภาคใต้นะครับเราจึงร่วมกันนะทั้งสมาคมชาวสงขลาเป็นหัวใต้ทั้งหมดประมาณ 1,800 คนนะครับวันนี้เราได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบ้านแฉลงเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นการจิตอาสาเป็นการปลูกป่าบ้านแฉลงเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อจะต่อยอดสื่อสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันซึ่งท่านได้ริเริ่มโครงการแฉลงเฉลิมพระเกียรติเอาไว้ในการที่จะเก็บกักน้ำสำหรับให้คนใต้เนี่ยนะครับมีน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะนั้นวันนี้จิตอาสาพระราชทานวันนี้นะครับนะเราจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะครับเพื่อจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์น้ำนะครับเพื่อจะให้มีการเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งนะครับโดยการเก็บกักน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะนั้นพันไม้พันกล้าที่ปลูกในวันนี้ก็จะเป็นไม้ประจำถิ่นนะครับพันหลักคือ1ต้นตะเคียนทองนะครับต้นว่านะครับต้นสกุณีนะครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่เก็บกักน้ำทั้งสิ้นนะครับต้องเรียกว่าในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำในโครงการแฉลงนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด275ไร่นะครับแต่เมื่อเราดำเนินการในการปลูกป่าทั้งหมดนะฮะ 1,800 ต้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะทำให้ประชากรการเกษตรนะครับนะมีทั้งหมด816ครัวเรือนนะครับนะจะได้มีพื้นที่การเกษตรในการในการทำการเกษตรถึง 1,400 กว่าไร่นะครับเพราะนั้นเรานี้เป็นการต่อยอดการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยแท้จริงนะครับแล้วก็ต้องกล่าวเลยว่าในส่วนของการดำเนินการในวันนี้นะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับนะวันนี้เรามีประชาชนทั้งนักเรียนนะที่จะต้องเติบโตไปเป็นเยาวชนของท้องถิ่นในวันหน้าเข้ามาร่วมในกิจกรรมถึง 1,800 คนนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีจำนวนคนที่เข้าร่วมมากนะครับเพื่อจะสืบสานพระราชปณิธานพระองค์ท่านนะครับซึ่งภายใต้หลักแนวคิดการทำความดีด้วยหัวใจนั่นเองนะครับโดนถ่ายในตัวท่านใจมากทุกคนขอบใจทุกคนโดนถ่ายมาบ้านลูกนะครับมาครับครับ